ทีนี้นอกจากที่เราเขียนโปรแกรมนะครับที่เป็น return ไอตัวค่า get เราเรียกเมธอด get มาแล้วก็จะเป็นเมธอด get ปกติหรือจะมีพารามิเตอร์มาก็ตามสิ่งที่ return ทีนี้เรามาโฟกัสที่สิ่งที่ return สิ่งที่ return เนี่ยเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเฮ้ยมันเป็น enumerable string ก็ได้มันเป็นอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็น string ธรรมดาก็ได้อย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่เป็น string ล่ะเราเป็นอย่างอื่นล่ะทำได้ไหมนะครับทีนี้จะยกตัวอย่างขึ้นมาให้อีก1 service นะครับทีนี้ในตัวของ person เนี่ยอาจารย์ขอเบรกไว้เท่านี้ก่อนอาจารย์ยังไม่สนใจตัวนี้ละพอละนะครับอาจารย์สร้าง controller ใหม่ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับอาจารย์คลิกขวาแล้วก็ add new controller ขึ้นมานะครับ add new controller ขึ้นมาซึ่งตัวนี้มันมีอาจารย์ให้อาจารย์เลือกด้วยฮะตัว controller ตัวนี้เหรออาจารย์เลือกตัวweb API 2 controller นะครับมันคือตัวเดียวกันกับที่เราสร้างมานั่นแหละเมื่อกี้นะครับอันเดียวกันเลยนะไม่ได้คิดอะไรมากนะครับแล้วก็กด add นะครับปึ๊บแล้วก็มันจะถามว่า controller ของเราชื่อว่าอะไรอาจารย์จะบอกว่าสมมุติว่าตอนที่เราจะทำ controller หรือตัวประมวลผลเกี่ยวข้องกับนักเรียนอาจารย์ก็จะตั้งชื่อว่า student controller นะครับแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็กด add นะครับพอกด add เสร็จปึ๊บนะมันก็จะสร้าง controller ตัวใหม่ขึ้นมาชื่อว่า student controller เห็นไหมครับแล้วก็ถ้าเราสร้างด้วยวิธีนี้ไอ้คลิกขวาแล้วก็ add controller เข้ามาเนี่ยมันจะมีตัวนี้มาด้วยครับมันจะมีตัวที่บอกเลยว่าถ้าเราจะ add เรียกใช้ตัวนี้ต้องเป็น API / use student นะไม่เหมือนตอน person นะ person บอกว่าชื่อของคุณชื่อว่าอะไรคือมันเป็น general มากกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็น general มากกว่าก็คือเราต้องมานั่งดูเองอ๋อ controller เราชื่อ person นี่หว่าเราต้องมาใส่ person อย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตัว controller ตัวใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาโอเคมันบอกเลยว่าถ้าจะเรียก student นะเรียกแบบนี้นะประมาณนี้นะครับฉะนั้นเหมือนเดิมครับ put delete อาจารย์ comment ด้วยก่อนอาจารย์ไม่ใช้นะครับอาจารย์ยังไม่ใช้ตอนนี้แล้วก็เรามาดูตรงนี้เรามาดูตรง get นะครับ สมมุติว่าใน lab เนี้ยอาจารย์อยากจะให้มัน return ข้อมูลที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นข้อมูลที่เป็น object ออกไปฉะนั้นตรงเนี้ยสมมติอาจารย์มีนักเรียนอยู่1คนที่อยู่ในลูกของ object อาจารย์เลยจำเป็นต้องมาสร้างข้อมูลของนักเรียนสร้างข้อมูลของนักเรียนแล้วจำได้ไหมในโมเดลของ MVC มันหายตัวเนี้ยในโมเดลของ MVC นะครับตัวประมวลผลคือคอนโทรลเลอร์ตัวข้อมูลมันคือโมเดลนะครับฉะนั้นถ้าอาจารย์มีข้อมูลนักเรียนมันก็ต้องไปอยู่แถวๆในโมเดลฉะนั้นอาจารย์ก็จะต้องทำการสร้างโมเดลขึ้นมานะครับเป็นข้อมูลของนักเรียนก็จะใช้วิธีคลิกขวา add แล้วก็เลือกที่ new items นะครับแล้วเลือกเป็นคลาสปกติเลยเป็นโค้ดนะครับแล้วก็เลือกคลาสปกติอาจารย์ตั้งชื่อว่า student นะครับก็คือเป็นคลาสของนักเรียนนะครับซึ่งสร้างเสร็จกด add นะครับได้คลาสนักเรียนขึ้นมานักเรียนคนนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างนักเรียนมีอะไรบ้างนักเรียนอาจารย์ใช้คำว่า prop tab นะครับนักเรียนต้องมีหมายเลข ID นะครับก็เป็น ID นี่คือนักเรียนละ1คนต่อมาครับนักเรียนจะต้องมี full name มีชื่อเต็มของตัวเองนะครับมี full name ไม่ใช่โทษทีต้องเป็น string โอ้พิมพ์ผิด string full name นะครับต่อมาครับก็ต้องมี GPA นักเรียนต้องมีเกรดเฉลี่ยก็จะเป็น double แล้วกันนะเป็น double แล้วก็ตัวนี้ชื่อ GPA นะครับก็คือนักเรียนจะมี3ส่วนนี้อ่ะสิ่งสำคัญคือนักเรียนมี3ส่วนนี้อาจารย์สร้างตัวโมเดลตัวนี้โมเดลของนักเรียนหรือว่าคลาสของนักเรียนเนี่ยอยู่ในส่วนของโฟลเดอร์ models นะครับฉะนั้นเราจะเอาไปใช้ในคอนโทรลเลอร์นะครับเราจะสร้างไอ้โมเดลของนักเรียนในคอนโทรลเลอร์ฉะนั้นตัวอย่างเช่นถ้ามีการ request ข้อมูลเข้ามาที่ที่คอนโทรลเลอร์ตัวนี้ที่ method get แล้วใส่ parameter เข้ามาอาจารย์ก็จะเขียนทดสอบนะครับจะเขียนเช็คว่าถ้า idนะครับ ID ที่ร้องขอเข้ามาคือเป็นอย่างเช่น1 2 3 4อย่างเงี้ยก็ให้ return นักเรียน1 2 3 4ออกไปสมมุตินะอันนี้คือการสมมุติassume แปลว่าสมมุติใช่ไหม assume สมมุติว่าไป get ข้อมูลนะครับ query ข้อมูลจากฐานข้อมูลมานะครับจาก database มาสมมติว่าไปคิวดี้มาแล้วเราได้ student มา1คนนะครับก็คือได้ student 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 นะครับตัวนี้ยังใช้ไม่ได้ต้องกด alternate enter เพื่อให้มัน auto import เข้ามาก่อนนะครับ
ดึงมาจากโมเดลนะครับชื่อว่าสร้างจะได้นักเรียนคนหนึ่งชื่อว่า student นะครับ studentแล้วทีนี้ student คนนี้ที่สมมติว่าไปคิวรี่มาแล้วมันมีข้อมูลอะไรแล้วก็เอามาใส่ไว้ในตรง attribute ของมันก็คือ student ID คนนี้อาจจะเป็น1 2 3 4นะแล้วก็ student คนนี้นะครับมี full name นะครับ full name ว่าอะไรนะครับfull name ว่าอะไรอาจจะบอกว่าชื่ออาจารย์เลยก็ได้นะง่ายๆภาษาอังกฤษแล้วกันพิมพ์ง่ายกว่านะครับแล้วก็นักเรียนคนนี้นะครับนักเรียนคนนี้มีเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่สมมติอาจารย์บอกว่าอาจารย์เกรดเฉลี่ยสูงมากเลย 3.99 อย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้นะแล้วตอนนี้มันติเออร์เพราะว่าบอกว่าเป็น1 2 3 4แบบนี้ไม่ได้นะครับจะต้องเป็นตัวเลขเพราะมันรับข้อมูลเป็นตัวเลขฉะนั้นก็ต้องเป็น1 2 3 4แบบนี้นะในทำนองเดียวกันครับอาจารย์ copy มาทั้งรุ่นเลยนะครับ copy มาทั้งรุ่นเลยแล้วก็มาเช็คว่า else if นะครับวางลงมาถ้าเป็น5678ล่ะ5678นะครับถ้าเป็น5678ก็จะได้นักเรียนคนใหม่ชื่อว่า5678ออกไปอาจจะชื่ออะไรดีอ่ะปีเตอร์แล้วกันปีเตอร์เกรดเฉลี่ย 2.5 อย่างเงี้ยครับ 2.59 อย่างเงี้ยครับก็จะได้เป็นถ้าสมมติรีเควสข้อมูลเป็นตัวนี้เข้ามานะครับก็จะได้ข้อมูลตัวนี้ถ้ารีเควสข้อมูลเข้ามาก็จะได้ข้อมูลตัวนี้นะครับทีนี้เราจะต้องรีเทิร์นนะครับรีเทิร์นข้อมูลออกไปเอาละถ้าเป็นแบบนี้นะครับแล้วอาจารย์สั่งรีเทิร์นตรงนี้ครับรีเทิร์นข้อมูลออกไปคือถ้าเข้า if ตัวนี้ก็ให้รีเทิร์น student คนนี้ออกไปนะครับถ้าเข้า if ข้างล่างนะครับก็ให้ return ตัว student ตัวนี้ออกไปนะเสร็จแล้วพอ return ตัวนี้ออกไปปุ๊บมันตีเรื่องสองตัวเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมเนื่องจากว่า return type มันเป็น string แต่เราสั่ง return student มันไม่ตรงกันฉะนั้นอาจารย์ต้องมาเปลี่ยนตรงนี้ว่าให้ return type เป็น student นะครับมันก็จะ return เป็น student ออกไปแต่ทีนี้ถ้าเกิดเข้าเคสนี้ก็ return ตัวนี้เข้าเคสนี้ตัวนี้แล้วถ้ามันไม่เข้าทั้งสองเคสล่ะเราก็จะสั่งว่าถ้าไม่เข้าทั้งสองเคสก็ให้ return null เป็น null ออกไปนั้นตัวนี้นะครับก็คือจะ return ค่านะครับออกไปเราก็ลองทดสอบรันโปรแกรมนะครับรันตัว service ขึ้นมาครับเสร็จแล้วพอ service มันรันขึ้นเราก็เปิด restlet ขึ้นมาตัว restlet ของเราเราก็บอกว่าเราจะเรียกไปที่ service student หรือว่า API student นะครับโดยที่ใส่รหัสเข้าไปว่าเป็น1 2 3 4นะครับก็คือมันจะเข้ามาที่ตัวนี้ครับ1 2 3 4นะครับพอเช็คตรงนี้ละจะเข้ามาตรงนี้ก็จะโชว์ข้อมูลของคนนี้ออกไปนะครับฉะนั้นอาจารย์ก็ทดสอบ request ครับกดส่งปึ๊บมันก็จะได้ออกมาเป็น ID full name แล้วก็ GPA เห็นไหมครับมันก็จะได้ตามที่เราเขียนไว้หรือ5678ก็จะได้เป็นของคนที่2ออกมาเป็นเนาอันนี้อาจารย์ใส่เป็นอะไรอ่ะ5679บ้าและ696 5678ครับโทษทีพิมพ์ผิด5678นะครับแล้วก็รันใหม่อีกครั้งนึงครับเป็น5678ทีนี้พอรันใหม่อีกครั้งนึงรันขึ้นมาปุ๊บเราเข้ามาที่ตัว service เรียก5678แล้วก็กด send ก็จะได้ข้อมูลของ5678ออกมาเห็นไหมครับการรีเทิร์นข้อมูลเนี่ยพอเราสั่งให้มันรีเทิร์นเป็นออบเจกต์มันมีปีกามาด้วยฉะนั้นตรงนี้แหละครับก็คือ JSON Object ถ้าใครจำไม่ได้ย้อนไปดูในวิดีโอใน lab ที่แล้วนะครับก็คือมันคือ JSON Object นะครับมันคือ JSON นี่แหละนะครับเอาไปประมวลผลอย่างอื่นต่อได้เห็นไหมการประมวลผลหรือการเรียก service นะครับอยู่ในตัวเว็บเซอร์วิสเนี่ยมันจะส่งข้อมูลกันระหว่างเครื่องซึ่งระหว่างเครื่องอาจจะเป็น XML ก็ได้หรือเป็น JSON ก็ได้ที่เราเคยเรียนมานะครับตอนนี้มันรีเทิร์นออกมาเป็น JSON นะครับฉะนั้นนี่คือตัวอย่างนะครับในการที่เราจะสร้างตัวเว็บเซอร์วิสที่รีเทิร์นข้อมูลออกมาเป็นรูปแบบของ Object JSON นะครับ